สวัสดีล่ะหน่อยมื้อทุกคนนะลูกเนาะในศาลป.ห้าเนาะก่อนจะเข้าบทเรียนครูจะขออนุญาตก่อนนะลูกเนาะเพราะว่าครูบ่ได้ใส่เพชรปิดปากหรือแม็กนะลูกเนาะเพราะว่าครูอยู่เฮือนผู้เดียวนะลูกเนาะถ้าครูออกไปนอกครูก็จะใส่ทุกครั้งเนาะอ้าววันนี้อาจารย์ที่พาพวกหลานเข้าสู่บทเรียนเฮาเลยมันว่ามื้อนี้พวกหลานหัวบ่เรียนวิชาหยังลูกวิชาคุณสมบัตินั่นเองมันบ่ในสมองแล้วครูได้สอนพวกหลานฮอดบทที่เท่าใดชื่อบ่ฮอดบทที่หนึ่งนั่นเองมันบ่มื้อนี้ครูจะพาพวกหลานมาต่อบทที่สองมันบ่ก่อนจะเข้าบทที่สองครูจะพาพวกหลานมาทวนคืนเกี่ยวกับบทที่หนึ่งสิก่อนมาพวกหลานนี่ชื่อได้บ่มันบ่คือวิชาน่ะคุณสมบัติมันบ่นี่น่ะทวนคืนคำถามทวนคืนของอาจารย์เนาะมันจะมีอยู่ในนี้ข้อที่หนึ่งนี่มันบ่ข้อนี้นักเรียนเนาะนักเรียนห้องป.ห้าต้องปฏิบัติตนแนวใดเพื่อให้หุ่นน้องเอาเป็นแบบอย่างเนาะคือข้อกอไก่นั่นบ่กอไก่นี่ตั้งใจเรียนเสื้อผ้าคำสั่งสอนของครูข้อไข่มักหยอกหมู่ในเวลาเรียนข้อคอคอยบ่มักอนามัยห้องเรียนให้พวกหลานเลือกเบิ่งอยู่ในกอข้อคอเนาะแม่นข้อใดที่ถูกที่สุดให้พวกหลานหมายข้อนั้นแม่นบ่ข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อใดลูกข้อกอไก่นั่นเองเนาะตั้งใจเรียนเสื้อผ้าคำสั่งสอนของครูนั่นเองเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดเนาะเอาวันนี้ครูจะพาพวกหลานเข้าไปต่อบทที่สองเลยเนาะลูกเนาะบทที่สองมันบ่ขอวิชาคุณสมบัตินี่บทที่สองเนาะหัวบทมันมารับผิดชอบเนาะเบียกงานของตนเนาะเกี่ยวกับคำว่ารับผิดชอบลูกเนาะตัวอย่างว่าพวกหลานเนาะครูอาจารย์มอบหมายให้พวกหลานจดบทเรียนเด้อลูกเด้อบทนี้ให้มันแล้วอันนั้นก็เป็นความรับผิดชอบคือกันเนาะคำว่ารับผิดชอบนี่พวกหลานตัวอย่างว่าอาจารย์มอบเบียกบ้านให้แล้วตัวอย่างสิเนาะพวกหลานต้องแก้เบียกบ้านนั้นให้สําเร็จเนาะอันนั้นก็ว่ามีความรับผิดชอบเนาะแล้ววันนี้เนาะครูจะมีคําถามมามันบอกเขาว่าคนที่มีความทนลูกเนาะคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนแนวใดเนาะเป็นคนแนวใดมันบอคือคําตอบมันมามันบอคําตอบมาแล้วมันบอค่ะคนที่มีความรับผิดชอบเนาะเป็นคนแนวใดมันบอเป็นคนเนาะแต่ละคนเนาะก่อนจะเฮ็ดหยังมันบอต้องคิดก่อนว่ามันบอสิ่งที่ตนกระทํานั้นถูกต้องหรือผิดเนาะถ้าผิดเฮาควรรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนก่อขึ้นมีความรับผิดชอบและยอมเปลี่ยนแปลงจึงเป็นคนดีได้มันบอตัวอย่างว่าพวกล้านสินะลูกตัวอย่างว่าพวกล้านอาจารย์มองจุดเบียกบานหรือว่าแก้เบียกบานเนาะบ่แล้วถ้าบ่แล้วครูลงโทษพวกล้านต้องมีความรับผิดชอบมันบอมีความรับผิดชอบต่อที่ครูมอบหมายให้น่ะนะอันนั้นคือว่าความรับผิดชอบในหนึ่งเนาะส่วนบทเรียนทางบทที่สองเนาะก็หมดเพียงส่ํานี้วันนี้ครูจะมอบหมายให้พวกหลานก็คือเบียกบานเนาะมีอยู่ทั้งหมดแม่น5ข้อเนาะลูกเนาะก่อนจะเข้าอันเบียกบานนั้นครูจะสาธิตให้พวกหลานอธิบายพวกนั้นตื้มอยู่ในรูปภาพนี่ลูกเนาะรูปภาพอยู่นี้3อย่างมันบ่3รูปภาพนี่เนาะอันนี้เขาเอิ้นว่ามีความรับผิดชอบคือกันมันบ่พวกนั้นเห็นบ่ตอนนี้คือว่าครูมีความรับผิดชอบเป็นหยังเฮ็ดก็จะเฮ็ดหยังนี่น่ะนี่กําลังล้างอาหารต่างๆมันบ่นี่ก็มีความรับผิดชอบเวลาล้างต้องเฮ็ดให้มันสําเร็จอันนั้นก็มีความรับผิดชอบคือกันรูปที่2พวกนั้นเห็นบ่นี่เอ้ยใหญ่เอ้ยใหญ่ก็จะเฮ็ดหยังนี่น่ะอาละใหม่เนาะอันนี้ก็มีความรับผิดชอบต่อเวียกงานที่ตนที่ครูมอบหมายให้หรือว่าอันน่ะหัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้ต่างๆอันนี้เนาะอันนี้คือการเนี่ยอาจารย์บานบอกอันนี้ก็ครูมอบหมายให้คนขัวบทเรียนจบบทเรียนมันบอกนี่เลยวันนี้มาเบิ่งคําถามเฮาเลยเนาะเบียกบานมันบอกคําถามข้อที่1เนี่ยอาจารย์บานบอกข้อใดลุ่มนี้ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เบียกงานมันบอกข้อกอไก่บ่เฮ็ดในสิ่งที่ตนมักข้อไข่ก่อนจะเฮ็ดสิ่งใดควรคิดให้คักแน่ข้อคอยถ้าเฮ็ดเบียกผิดพลาดโยนโทษให้คนอื่นและให้พวกหลานเลือกแบ่งอยู่ในกคคนี้เนาะต่อถึกที่สุดให้พวกหลานหมายติ๊กเอาหรือว่าออมเอาเนาะแล้วข้อที่2
ข้อที่สองเนาะเฮ็ดเบียกแลนึงต้องเฮ็ดให้สำเร็จข้อความนี้หมายถึงหยังเนาะข้อขอไข่คำมั่นสัญญาข้อขอให้ความรู้มั่นงองัวบ่อเฮ็ดสิ่งที่บ่ดีเนาะให้พวกหลานไม้เอาตัวที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเนาะแล้วข้อที่สามบัดนี้เนาะข้อที่สามข้อที่สามนุ่นลูกเนาะนักเรียนที่คิดว่าข้อความหลายรูปนี้แม้นสิ่งที่ถูกต้องมันบ่ขอไข่ก็ใกล้เนาะหมู่เฮ็ดผิดควรตักเตือนหมู่เพื่อนขอไข่บ่จำเป็นต้องขอโทษหมู่เพราะเรื่องที่เบานั้นผ่านไปลุ้นแล้วเห็นบ่นี่ขอให้รักษาคำมั่นสัญญากับเล็กน้อยเนาะพระรักอ่ะเบิ่งมาตัวใดถูกที่สุดพระรักก็ไม่เอาตัวนั้นเนาะในนอนบันนี้ข้อที่สี่ข้อที่สี่เนาะข้อความในลุมนี้บอกแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานเห็นบ่ข้อกอไก่บ่เฮ็ดสิ่งที่บ่ดีขอไข่เมื่อเฮ็ดเบียกรายหนึ่งผิดควรกล้ารับผิดชอบและเปลี่ยนแปลงขอไข่ตกลงรับเบียกแล้วแต่เฮ็ดไปหูซึกบ่มักก็หนีไปเลยเนาะพระนั้นเบิ่งมาตัวใดถูกพระก็ไม่เอาตัวนั้นเนาะตัวใดถูกต้องที่สุดวันนี้ข้อที่5เนาะข้อที่5นักเรียนเห็นดีกับข้อความใดรูปนี้เนาะข้อกอไก่หมู่เฮ็ดผิดควรตักเตือนขอไข่บ่จำเป็นรับผิดชอบเพราะทุกคนในกลุ่มเฮ็ดผิดเนาะขอไข่บ่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเฮ็ดผิดเพราะบ่มีใครเห็นเนาะให้พวกหลานเบิ่งมาตัวใดถูกต้องที่สุดให้พวกหลานหมายเอาเนาะสำหรับเบียกบ้านของอาจารย์มีอยู่5ข้อเนาะอาจารย์ได้มอบหมายให้พวกหลานไปเฮ็ดเวลาพวกหลานเฮ็ดนั้นให้เอาสอนลูกเด้อหมายออมเอาข้อที่ถูกต้องที่สุดให้หมายออมเอาตัวนั้นเนาะมาฮอดนี้บทเรียนเฮาก็หมดเพียงส่ำนี้อาจารย์ขอภาคพางให้พวกหลานไปเฮ็ดเบียกบ้านทุกข้อนี่ให้สำเร็จเนาะสำหรับบทเรียนเฮาหมดเพียงส่ำนี้ก่อนอื่นหมดครูจะภาคให้พวกหลานเนาะก็คืออยู่ยาอยู่เฮือนก็รักษาสุขภาพแม่นบ่จะไปไสมาไสก็ต้องใส่แผ่ปิดปากทุกครั้งก่อนจะออกจากเฮือนเนาะแล้วอยู่เฮือนก็บ่ให้คัดพ่อบ่ให้คัดแม่นะลูกเด้อบ่ให้เล่นโทรศัพท์หลายก่อนกินข้าวทุกครั้งต้องล้างมือก่อนกินอาหารทุกๆครั้งเลยเนาะมาฮอดนี้อาจารย์จึงกล่าวคำว่าขอขอบใจเนาะบ๊ายบาย